เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาบริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมอบรมการขับขี่ปลอดภัย Porsche Driver Safety Training 2014สำหรับกลุ่มลูกค้าปอร์เช่ที่ซื้อรถกับทาง AASให้ได้เรียนรู้ทักษะการขับขี่รถยนต์ปอร์เช่เบื้องต้นเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะการฝึกทักษะในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น3สถานีบนลานอเนกประสงค์ของกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ซึ่งจะแบ่งลูกค้าเป็น3กลุ่มเพื่อสลับสับเปลี่ยนกันทดลองขับจนครบโดยมีมิสเตอร์ปีเตอร์โลเวอร์ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท AAS Auto Service จำกัดเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคอยควบคุมดูแลกิจกรรมในครั้งนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการปรับเบาะการจัดท่านั่งรวมถึงตำแหน่งการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการขับขี่ที่ปลอดภัยให้ลูกค้าได้เรียนรู้การก่อนจะลงไปขับจริงโดยเริ่มต้นสเตชันแรกกันด้วยการฝึกการใช้เบรกให้ถูกต้องในสถานีเบรกกิ้งและได้เรียนรู้พร้อมการทำงานของระบบเบรก ABS รวมถึงระบบความปลอดภัยอื่นๆในสถานการณ์จริงกับรถปอร์เช่ที่ลูกค้าใช้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อให้ขับขี่ได้ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยจากนั้นมาต่อกันที่ Station Handling หรือการฝึกควบคุมการใช้พวงมาลัยในการหักเลี้ยวที่ความเร็วสูงซึ่งในสถานีนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รู้ว่าท่านั่งและการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องนั้นส่งผลต่อการขับขี่ได้อย่างชัดเจนซึ่งลูกค้าจะได้ลองขับเปลี่ยนเลนที่ความเร็วสูงและการเข้าโค้งอย่างถูกต้องในสถานีนี้ก่อนจะพักทานอาหารกลางวันและเริ่มต้นในสเตชันสุดท้ายที่ถือเป็นไฮไลท์ในงานนี้เพราะนอกจากลูกค้าจะได้ฝึกทักษะการใช้พวงมาลัยขับผ่านไพลอนแบบซิกแซกกับการเดินคันเร่งรวมถึงจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ที่ถูกต้องแล้วในสเตชันนี้ยังมีการจับเวลาเพื่อค้นหาผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุดในการขับขี่แบบสลาลอมด้วยทาง AAS ได้เตรียมเจ้าจระเข้น้อย Porsche Cayman ไว้เป็นรถทดสอบให้ลูกค้าได้ลองสมรรถนะกันอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมมอบใบประกาศให้กับลูกค้าที่ได้ผ่านการฝึกทักษะในครั้งนี้และมอบโล่รางวัลสำหรับผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด3ลำดับในสถานีสลาลอมก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้มและประสบการณ์ดีๆที่จะนำไปใช้ขับขี่รถยนต์ปอร์เช่ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ